บนโซเชียลมีการแชร์แนะนำทริคให้ใส่แว่นดำขับรถตอนฝนตกจะช่วยให้มองเห็นได้ชัดและขับรถได้ดีขึ้นหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่เขาแชร์ว่าใส่แว่นดำขับรถตอนฝนตกจะช่วยให้มองเห็นชัดขึ้นและขับรถได้ดีขึ้นนี่จริงไหมครับไม่จริงครับเพราะว่าแว่นสีดำหรือแว่นที่ทำให้ปริมาณแสงเข้าตาลดลงในขณะที่มีฝนตกซึ่งทัศนวิสัยบนท้องถนนไม่ดีอยู่แล้วจะทำให้ความสามารถในการมองเห็นแย่ลงอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้มากขึ้นครับแล้วทำไมในคลิปที่เขาทดสอบสวมแว่นดำขับรถในช่วงฝนตกถึงเห็นชัดขึ้นล่ะครับแว่นที่มาทดสอบน่าจะมีคุณสมบัติลดการกระเจิงหรือการสะท้อนของแสงมากกว่าทำให้การมองเห็นภาพมีความคมชัดมากขึ้นไม่ได้เป็นเรื่องของการใส่แว่นดำเพราะว่าการที่ใส่แว่นดำเฉยๆลดปริมาณแสงที่เข้าตาเนี่ยไม่ได้ทำให้การกระเจิงของแสงลดลงโดยตรงครับดังนั้นจึงไม่ใช่แว่นดำทุกอันจะมีคุณสมบัติที่ทำให้มองเห็นภาพชัดในขณะขับรถตอนฝนตกคุณสมบัติในการที่ลดแสงโพลาไรซ์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีในแว่นกันแดดทั่วไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพและก็ลักษณะที่เราจะต้องระบุว่าเราอยากได้แว่นที่มีคุณสมบัตินี้อาจารย์อธิบายคุณสมบัติของแว่นกันแดดที่สำคัญไว้ดังนี้คุณสมบัติที่สำคัญของแว่นกันแดดอย่างแรกเลยก็คือการช่วยกรองแสงที่เป็นอันตรายกับดวงตาตามมาตรฐานแว่นกันแดดนี้จะต้องสามารถป้องกันได้ทั้ง UVB และ UVA คุณสมบัติที่2ก็คือความสามารถในการลดปริมาณแสงที่เข้าสู่ดวงตาเช่นการขับรถตอนกลางวันที่มีแสงสว่างมากๆการลดปริมาณแสงที่เข้าสู่ดวงตาก็จะช่วยให้เราสบายตาขึ้นและก็อาจจะทำให้การมองเห็นดีขึ้นส่วนอีกคุณสมบัตินึงของแว่นตาซึ่งสำคัญมากสำหรับกรณีนี้ก็คือเป็นแว่นที่เป็นโพลาไรซ์ก็คือการลดการกระเจิงของแสงในบางทัศนวิสัยเนี่ยเรามองวัตถุไปเห็นเหมือนมีแสงแตกรอบๆวัตถุนั้นหรือในตอนเราขับรถที่อาจจะมีน้ำขังเราก็อาจจะเห็นแสงสะท้อนซึ่งทำให้ภาพไม่ชัดเจนและแว่นกันแดดที่มีสีเลนแตกต่างกันก็มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้ตามองเห็นชัดขึ้นในสภาพที่แตกต่างกันดังนั้นควรใช้ให้ถูกต้องกับสภาพแวดล้อมที่เรานิยมกันในกรณีที่เราออกมาขับรถในกลางแจ้งธรรมดาอาจจะใช้แว่นกันแดดที่เป็นสีเทาหรือสีดำเพื่อลดปริมาณแสงที่จะเข้าสู่ดวงตาเราหรือในกรณีที่เราไปมีกิจกรรมชายหาดการใช้แว่นกันแดดที่เป็นโทนสีน้ำตาลก็จะช่วยทำให้ลดความแสบตาหรือความจ้าได้สำหรับท่านที่ไปมีกิจกรรมเช่นมองหิมะแสงที่สะท้อนจากหิมะอาจจะทำให้กระจกตาอักเสบได้การใช้แว่นกันแดดที่เป็นโทนสีเหลืองก็จะช่วยป้องกันภาวะนี้ได้และการเลือกแว่นกันแดดที่มีมาตรฐานก็เป็นเรื่องที่สำคัญคุณภาพของแว่นกันแดดก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าแว่นอันนั้นเป็นแว่นที่ไม่ได้มาตรฐานก็จะไม่ได้กรองแสงอุลตราไวโอเลตแต่ยิ่งจะส่งให้แสงอุลตราไวโอเลตนั้นเข้าสู่จอประสาทตาได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นแว่นกันแดดที่ไม่ได้มาตรฐานอาจจะเป็นอันตรายกับดวงตามากกว่าการไม่ได้ใส่ครับอาจารย์มีข้อห้ามในการเลือกใส่แว่นกันแดดขับรถในช่วงกลางวันการใช้แว่นกันแดดที่เป็นโทนสีเหลืองไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ในการขับรถเนื่องจากว่าอาจจะทำให้เกิดความสามารถในการเห็นสัญญาณไฟจราจรเขียวเหลืองแดงเนี่ยเพี้ยนไปได้และคำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องขับรถในตอนกลางคืนสำหรับท่านที่ขับรถโดยเฉพาะตอนกลางคืนไม่ว่าจะมีภาวะฝนตกด้วยหรือไม่แว่นกันแดดที่ใส่ควรจะเป็นชนิดที่สีไม่เข้มมากเพื่อจะได้ไม่ไปลดปริมาณแสงที่จะเข้าสู่ดวงตาและการถ้าสามารถมีแว่นที่มีคุณสมบัติในการโพลาไรซ์คือลดการกระเจิงของแสงก็จะช่วยทำให้การมองเห็นไฟท้ายของรถคันหน้าหรือในภาวะที่มีไฟสะท้อนจากน้ำที่ขังบนถนนลดน้อยลงได้ก็จะทำให้การขับรถมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นครับแต่สรุปแล้วคำแนะนำที่ให้ใส่แว่นดำขับรถตอนฝนตกโดยบอกว่าจะช่วยให้มองเห็นได้ดีขึ้นและขับรถได้ดีขึ้นนี่เป็นยังไงครับไม่จริงครับเพราะว่าการมองเห็นที่ชัดขึ้นไม่ได้เกิดจากแว่นที่เป็นสีดำซึ่งลดปริมาณแสงลงครับเพราะฉะนั้นการแชร์ต่อต้องทราบที่มาที่ไปของแว่นชนิดนั้นด้วยครับการใช้แว่นดำให้ถูกกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมจะส่งผลดีทั้งต่อดวงตาและการขับขี่นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์เราจะแชร์แต่เรื่องที่ชัวร์เรื่องไหนไม่ชัวร์เราไม่แชร์กันนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม